นางหอยทุ่งมาหอนณที่หมู่บ้านทุ่งมาหอนชื่อหมู่บ้านและชื่อนักแสดงเป็นเพียงการสมมุติเท่านั้นณโมปาชโดมามะแปะสะปลาช่อนแกงบอนปลาสลิดมามะมาติดเบ็ดมามะมามาเฮ้ยแกบ่นอะไรห้องแกวะเนี่ยไอ้มะไม่ได้บ่นเว้ยสวดคาถาคาถาเรียกปลาไงแค่ไปเรียนมาจากที่ไหนห้องแกวะเนี่ยไอ้มะคาถาเรียกปลาห้องแกนะฮะจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็ตกเบ็ดมาตั้งนานละเห็นจะได้ปลาสักตัวนะตกปลามันต้องใจเย็นเย็นนี่ก็เย็นแล้วใกล้จะมืดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ปลาเลยแกนี่ขี้บ่นจริงๆเหรอบ่นยังไงล่ะก็มันเย็นแล้วเนี่ยใกล้จะมืดแล้วอากาศก็วังเวงยังไงก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลากินเบ็ดแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดจริงเหรอเหรอไหนไหนไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนอ่ะปลาของแกอ่ะฮะยกขึ้นมาดูสิฮะนั่นปลาที่ไหนล่ะเออจริงด้วยไม่ใช่ปลาอ่ะแต่มันเป็นหม้ออ่ะหม้ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยหม้อโบราณนะฮะเออแปลกจริงๆเลยตกปลาก็ได้หม้อหม้อโบราณเอาขึ้นไปดูที่ขึ้นไปดูบนฝั่งหน่อยดิเออเป็นยังไงล่ะคาถาเรียกปลาแค่เนี่ยไม่ได้ปลาเนี่ยกลับได้หม้อขึ้นมาเนี่ยเออข้าก็ไม่รู้ข้าก็ท่องไปเรื่อยสวยของข้านั่นแหละคาถาแค่นี้เชียวดูสิหม้ออะไรเนี่ยอยากจะรู้จริงเลยอยากจะรู้ก็แกรู้ก็ได้นี่นามันมีอะไรอยู่ข้างในเผื่อมีสมบัติทองหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับทองอะไรไม่ใช่อยู่ในหม้อนี้นะฮะแกนี่พูดไปเรื่อยอยากจะรู้เหรอการจัดการเองนี่แน่ทุบซะเลยเป็นไงเป็นไงอะไรอ่ะมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะน่ะเห็นมีทองเลยมีแต่กระดูกก็สินี่มันนี่มันกระดูกผีที่นะเอาเหรอนี่มาเออแกมีคาถาป้องกันผีเปล่าวะมีมีกระทองเร็วๆสิข้าลืมไปหมดแล้วข้าไปอยู่แล้วเพนก่อนแล้วแกรอข้าด้วยมาเออรอข้าด้วยมาเออโมแรงแกอยู่ที่ไหนวะมาเออรอข้าด้วยรอน้องหอยด้วยสิจ้าผีไทยต้องหนีลงองค์แบบนี้ถึงจะหายเฮ้ยมาเอิร์กแกหายไปไหนวะลงองค์ดีกว่าเราพี่จ๋าจะหนีน้องหอยทำไมล่ะจ้าน้องหอยไปด้วยสิจ๊ะ
ไม่อยากอยู่คนเดียวกลับมาคุยกันก่อนอะไรกันนักหนาแล้วเนี่ยหมูกำลังจะนอนนอนไม่หลับเลยล่ะแกไปเร็วๆหน่อยไม่ใช่หรือไงล่ะบรรยากาศมันวังเวงเหลือเกินน่ะมาแหวกเลยเอาเร็วแล้วกันเนี่ยหมาเขาหอนจังเลยมาแหวกเออข้ารู้แล้วนะนี่มาแหวกแกเห็นอะไรหรือเปล่าวะเห็นแล้วเรือหางยาวมันแซงเราไปแล้วแกจะให้พายช้าหรือพายเร็วอ่ะก็แล้วแต่แกเหอะเข้าเดือนหกฝนก็ตกปล่อยๆกบมันก็ร้องแอบแอบแกจะร้องเพลงทำไมเนี่ยมาหากินก็ไม่ให้ร้องเพลงไอ้มาแหว่งเฮ้ยกับบรรยากาศมันมืดนี่นานวังเวงเฮ้ยนี่มาแหว่งไหนแกบอกว่าฝนตกปล่อยๆเนี่ยขบทั้งอึ่งก็ออกดีไงก็เขาก็ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยเต๋อได้ปลาด้วยนะเนี่ยก็ยังไม่เห็นกบเห็นอึ่งสักตัวเลยนะเนี่ยเดินมาตั้งนานแล้วแกก็ส่องดูดีๆสิไม่เห็นอะไรเลยเหรอเออไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยชี้ชี้ชี้เขาว่าใครเห็นอะไรแว๊บๆเฮ้ยกบหรืออึ่งเหรอไม่ใช่เอาไม่ใช่แล้วไงอ่ะปลาเหรอปลาก็ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันอะไรล่ะฮะข้าว่านะยังว่าแล้วเมื่อวานนี่แหละที่เราเห็นอยู่เมื่อวานนี่ไงอะไรแล้วที่เห็นอยู่เมื่อวานน่ะก็น้องหอยไงเออหอยปูปลาก็เรื่องธรรมดาก็เห็นอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอะไรก็น้องหอยไงผีน้องหอยไงมาอีกแล้วเหรอได้ปลาเยอะไหมจ๊ะพี่เอาเฮ้ยมาแว่งทำไมเสียงแกเปลี่ยนไปอ่ะไม่ใช่เสียงข้าหรอกเสียงใครอ่ะเสียงน้องหอยเองจ้าได้ปลาเยอะไหมจ๊ะพี่โอ้ยังไม่ได้สักตัวเลยเดี๋ยวว่าแต่ปลาเลยแม้แต่อึ่งแต่เขียดยังไม่ได้สักตัวเลยนะเนี่ยจริงเหรอจ๊ะงั้นมาทางนี้สิน้องหอยจะพาไปหาปลา เออไม่แล้วล่ะวันนี้ไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไร ขอตัวแล้วนะขอตัวกลับบ้านก่อนอ้าวจะรีบไปไหนล่ะพี่ มาแว้งมาแว้งอ้าวเฮ้ยไอ้บ่แว้งนี่แกไปตั้งแต่เมื่อไรแล้วเนี่ยมันไม่รอข้ามั้งเลยอ่ะไอ้บ่แว้งรอข้าด้วยรอด้วยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปรอน้องหน่อยด้วยสิจ๊ะนี่ไงถึงแล้วบ้านลุงอ่ะอ่ะตกลงลุงแกชื่ออะไรวะไม่รู้ไปทำไมเออหน้าก็อยากรู้นี่นาจะได้เรียกก็ถูกอ่ะลุงมะเขือมั้งเอาเนอะทำไมลุงชื่อมะเขือเขาจะรู้ไปทำไมอ่ะเออชื่อมะเขือก็ดีแล้วชื่ออย่างอื่นไม่ได้แล้วว่าติดลิขสิทธิ์แล้วสิเออต้องนองแล้วชื่อเลยที่ลุงอะไรอ่ะลุงมะเขือครับลุงมะเขืออยู่ไหมอ้าวเป็นแกสองคนหรือมาเรียกเออาโวยวายมีอะไรข้าช่วยเปล่ามีใช่ลุงผมอยากให้ไปช่วยนางหอยหน่อยฮะผีนางหอยมันอาละวาดอีกแล้วลุงอ้าวเหรอ
เราเองไปเจอมันที่ไหนอ่ะไปเจอที่ทุ่งนั่นแหละลุงทุ่งหมาหอนน่ะผมไปหาปลากันมาเจอมันไล่ทั้ง2วัน2คืนแล้วครับลุงไม่ยอมหยุดเลยผมก็กลัวมันจะแย่อยู่แล้วแล้วจะทำไงอ่ะให้ลุงไปปราบมันนะสิเอางั้นเลยเหรอเหรอปราบมันเหรอเอาในเมื่อเองมาหาข้าข้าก็จะลองดูนะโอ้ดีเลยลุงผมก็ไม่รู้ไปหาใครแล้วมีลุงนี่แหละที่จะช่วยผมได้อ่ะไม่รู้มันเป็นยังไงได้ตามตลอดเวลาเลยลุงนางหอยนี่มันอารวาสอีกแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะโอ้นางมาชาลุงคาถาอะไรเนี่ยคาถาเรียกผีไงแกอย่ามายุ่งดิกำลังท่องคาถาอยู่ไม่มีสมาธิเลยชาลุงท่องใหม่ดิโออะโวคาโดเดี๋ยวลุงอะโวคาโดอะไรมาที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังมากรูดมะนาวอยู่เลยแกอย่ายุ่งนะน้องหอยมาแล้วจ้าไม่ต้องท่องคาถาก็ได้นะจ้านานไงมันมาแล้วลุงนะหอยมันมาแล้วข้ารู้แล้วละเรียกน้องหอยมามีอะไรหรือจ้ามีที่ข้าก็อยากจะถามสักหน่อยถามอะไรหรือจ้าก็ข้าอยากจะถามว่าแกชอบใครหรือไอ้สองหนุ่มเนี่ย อ้าวลุงทำไมถามอย่างนั้นนะนึกว่านางหอยมันชอบใครสักคนนึงแหละแกสองคนเนี่ยน้องหอยไม่ได้ชอบใครหรอกจ้าเอ้าไม่ได้ชอบใครแล้วตามเขาทำไมล่ะฮะมาไล่ตามเขาทำไมล่ะเนี่ยฮะไม่ต้องถามให้มากความแล้วลุงจับเลยจับลงหม้อเลยลุง อย่าจับน้องหอยลงหม้ออีกเลยนะจ๊ะน้องหอยกลัวกลัวแล้วมันตามเขาทำไมล่ะฮะตามมาหลอกเขาทำไมเนี่ยน้องหอยไม่ได้มาหลอกนะจ๊ะ เอ้าไม่ได้มาหลอกแล้วมาทำอะไรอ่ะน้องหอยจะมาขอบคุณพี่เขาทั้งสองนะจ๊ะขอบคุณเรื่องอะไรเหรอก็ขอบคุณที่เขาทำให้น้องหอยออกมาจากหม้อได้นะจ๊ะถึงงั้นก็เหอะแกก็ต้องลงหม้ออยู่ดีแหละไม่ต้องลงหม้อได้ไหมจ๊ะอ้าวแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะน้องหอยขอให้ตั้งศาลที่กลางทุ่งได้ไหมจ๊ะแล้วแกจะไม่มาหลอกคนอื่นอีกหรือน้องหอยไม่หลอกหรอกจ๊ะแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวข้าจะตั้งศาลให้นะที่ทุ่งนู่นละทุ่งหมาหอนนู่นนะน้องหอยขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณไอ้สองคนเขานี่น้องหอยขอบคุณพี่ทั้งสองนะจ๊ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะจ๊ะที่ชมน้องหอยจนจบเรื่องเลยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามให้ลุงลาบด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม